มาครับวันนี้เราอยู่กับเกมแรกของซีซั่นนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยผมกล่าวว่าจะมารีวิวอีลินนะครับก็เลยมีการขอเขานะครับว่าผมขอเล่นแครี่ได้ไหมครับแต่ว่าผมพูดไม่เคลียร์หรือสักอย่างนะครับเขาก็ให้เล่นแครี่ผมนะครับแต่ว่าเขาเอาอีลินไปเล่นกลางนะครับและในเกมนี้เราก็ได้รีวิวฮายาเตะแทนแล้วกันนะครับซึ่งในเกมนี้เจอกับทริปด้วยซึ่งทริปในเกมนี้เนี่ยเป็นทั้งเกมเลยนะครับเดี๋ยวดูเกมนี้กันบอกเลยว่าปั่นเอาเรื่องเลยในคลิปนี้เนี่ยก็จะได้รับเซตใหม่ของฮายาเตะด้วยนะครับซึ่งเป็นเซตที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดในการเล่นซีซั่นนี้เลยนะครับแล้วก็ฮายาเตะเนี่ยมีการบัฟขึ้นมานะครับก็ตอนนี้สกิล2ของฮายาเตะเนี่ยจะใช้ได้บ่อยครั้งขึ้นครับเพราะคูลดาวน์น้อยลงแล้วก็ใช้พลังงานน้อยลงนะครับก็ทำให้ฮายาเตะเนี่ยออกคอมโบได้ง่ายขึ้นนะครับ You must pay dearly เอาจริงฮายาเตะเนี่ยผมอยากให้ฮายานี่มีการปรับสกิล1แล้วดูดเลือดได้นะครับมันจะทำให้ฮายาเตะได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ต้องกลับบ้านบ่อยมากด้วยโดนต่อทีนี่กลับบ้านเทลนี่หมดหนึ่งก็เทนเลยครับคือหนึ่งเราจะออกมาไวกว่าเทลนะเกมนี้ก็เป็นเกมในแนวคอมมานเดอร์2นะครับเกมแรกของซีซั่นเลยนะเกมนี้ผมก็ได้เพื่อนผมมาโลมให้นะแกก็จะเล่นเป็นมึนหน่อยนะเราจะได้เห็นช็อตไถ่พลาดค่อนข้างบ่อยเลยนะครับเอาจริงเAttack the enemy, Talanos. ต้องวานนี่ครับอุ้ยแต่ได้ที่ผมได้เรียบร้อยเดี๋ยวพวกบัตรทั้งเทลครับเยอะอะไรอย่างงี้เฮ้ยซิปเต้นด้วยโอ้โหโอ้โหดวงมาเฮ้ยดวงหิวดวงนี่เขาจะเอาเมดนะเฮ้ยจะไปเอาอีลินนะครับจะเรียกเมดก็แปลกโอ้โหแล้วเทลซ้ำสวยจัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไปนี้จะลามไปเจอตีเทลพอดีเลย HP is low back to base Slayer has been defeated Stronger deadlierในเรานี่มีคนมาเยอะมากเลยเนี่ยมาวนเวียนให้พักเลยแต่ก็ตอนนี้ไปสู่กับสองเนี่ยคิกคิกขวาเขาจัดอยู่เยอะนะ You have defeated an enemy. Nice assist. โอ้ตรงนี้สวยโอเคครับแก้คืนไม่ได้ครับสกอร์เป็น 3-2 ครับโอ้ดวงมาครับไรอันโซยกมาอย่างนี้โอ้เรียบร้อยได้ครับแรงเลยเดี๋ยวได้ฟรีนะตอนนี้เนทายาก็รู้สึกว่าเวลาใช้2อัติรู้สึกว่าทำได้ดีขึ้นนะครับแต่เอาจริงต่อให้มีบัฟ2มาตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าฮายามันก็พิ้วพออยู่แล้วนะแต่อัพมาก็ดีก็ดีครับจะได้ดันได้ลึกขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการคุยการเรื่องของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับคลิกที่เกมนี้เลยไม่ค่อยระวังเท่าไหร่นะครับตอนซีซั่นนี่ต้องลุ้นเอาว่าใครมีร้อยดาวเยอะกัน The Iron Defense Line has disappeared. Send in the ballista. มาครับตอนนี้ทารอนมาแล้วครับเดี๋ยวมังกรกันพยานี่ไปทารอนแล้วเนี่ยดาเมจนี่แรงขึ้นเยอะนะ Dragon has been defeated. Stronger. Deadlier. เฮดี้เขาขึ้นไปข้างบนตรงนี้เกียร์ฟรีครับ
ด้วยในเกมนี้เนี่ยเล่นสูตรรองเท้าเลยคูดาวด้วยนะครับน่าสนใจความไวมากเลยเคยเล่นรอบนึงตรงนี้เดี๋ยวรอคลิปเว็บหนึ่งนะครับเดี๋ยวป้อมกันลิกเตอร์เข้ากลางดูลิกเตอร์ดีนะครับว่าเขาจะขึ้นมาหรือเปล่านะข้างบนสองนะครับเมย์ขึ้นตรงกลางครับเล่นเลยเอาป้อมไปครับลุยเฮ้ยต้องลำสุดแล้วเอาแค่ดูคิวเลยครับดวงนี่โกรธลมเลยเนี่ยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟื่องเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคันโลดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพจ 24xM พิมพ์คำว่า RV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครมองหา ID RV คุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบกีฬาสวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับ Edmonton TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง 1,700 คนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับมาครับกันเลยครับลุยกันต่อครับกินไปไล่คิกซี่ครับเนี่ยโคคิกซี่ฟิกเกอร์ทีมเขาตอนนี้ก็จบวงการนะครับด้านล่างก่อนแล้วกันไล่คิกซี่ไม่กลับเอาจริงนี่ไฟนี้นี่ถือว่าไฟแพ้เนี่ยแต่ว่าเอนโซ่นี่ปิดคิกซี่ให้ได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าไฟเสมอนะส่วนเราก็ดันล่ามไปก่อนดันเวฟนึงก่อนเขาจะได้ประกันป้อมนะจะได้กันบ้านง่ายขึ้นนะครับการมันไม่ทันครับเดี๋ยวนี้ผมขอเล่นเลยไงครับตอนนี้ผมรวยมากนะเงิน 4,000 กว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเกมนี้อึดเดี๋ยวเกมนี้ออกอึดหน่อยน่าจะดีจะเหมือนเขาแรงโอ้และจังหวะนี้เอ้ยโอ้โอ้คอมโบน่าเกียร์จับสองเด้งเลยเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับพี่ถ้ามีตัวเปลี่ยนโพซิชั่นให้ได้เนี่ยผมว่าอีลินจะเล่นง่ายนะเล่นกับแก๊กหรือว่าเล่นกับอะไรสักตัวหนึ่งอย่างเอ็นโซ่เงี้ยยกมาแล้วให้แบบโดนอัตติของอีลินเต็มๆอะไรเงี้ยผมว่าเล่นง่ายขึ้นนะแต่ว่าถ้าหากเกมไหนตามที่อีลินต้องเดินเข้าไปเองเนี่ยนี่ผมว่าเล่นยากดวงมาแล้วครับเอ้ยนี่จะเลี่ยมใส่เขาเนี่ยแต่ลบไม่พ้นเรียบร้อยครับแล้วอะไรครับก็โอเคครับดวงเขารวยค่าดวงได้นี่เป็นดวงตอนนี้รวยมากเลยตอนนี้เขากล่าวมาแล้วครับก็อึดขึ้นตอนนี้ Dragon and Slayer have evolved Cannoneers have spawned แต่ชิ้นต่อไปนี่ผมก็จะขึ้นเป็นดาวฟ้านะครับเพราะแผ่นนี้เนี่ยไฮยาดาวฟ้าดีคนล้ำแล้วกดดาวฟ้าเนี่ยโอ้โหอึด อึดขึ้นเยอะเลยดาวใหม่ไม่เยอะมากแต่ว่าได้ล้ำสุดถ้าไม่โดนขัดกันนะอ้าวแล้วเทวมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยอ๋อมิเตอร์ไอ้ลักนิฟโอ้โหฟิกยัดเลยอ่ะโอ้เป็นไฟที่รุนไวมากเอ็นโซ่นี่เอาจัดเลยเนี่ยโอ้โหหนีได้แถมเอาเทลไปเลยเอาเรื่องนะตอนนี้ก็เสียไปทีมละสองนะครับเอาโอ้ดวงนี่ไปทำเอ็นโซ่ตายเลยแหมดวงนี่เซ็ตรองเท้าเลยคูดาวไม่ต้องขาป้า
นี่ด้วงมาครับพอด้วงมาเนี่ยผมกด Q 2ออกปุ๊บเนี่ยคูดาวน์6วิและรอแป๊บนึงครับก็เข้าไฟได้ไหวอันนี้คือเป็นข้อดีสุดของคายาแล้วแต่ก่อนนี่เอาจะไฟทีนึงก็โอ้โหกว่าจะมี Q 2พอใช่มั้ยเพราะถ้ามันมี Q 2อีกรอบเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปใหม่นะครับเนี่ยพอคูดาวน์น้อยลงเนี่ยรู้สึกเป็นง่ายได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ก็ยังอยากให้แบบมันดูดเลือดตอนสกิล1อยู่ดีนะออกไปครับออกปีครับเข้าใหม่โอ้ซิฟซิฟนี่ฟิกเกอร์มาอัดอย่างเดียวเลยเรียบร้อยครับพี่เล่นทุ่มเทมากแล้วก็ตรงกลางครับคลิปเข้าYour tower has been destroyed. ดวงนี่ตัวบาดทีมนู้นเลยเนี่ยเอลินเดินมาครับโอ้เจอดวงดักเรียบร้อยเลย Bonds created by blood are not easily broken. อินบอกอยู่ก็หาย yeah. อ่ะก็จากข้อสรุปที่ดูมานะผมคิดว่าเอลินยังดีไม่พอในฐานะเมทจริงๆครับอย่างแรกเลยคือไม่มีสกิลตัวรอดครับสกิล2นี่เอาตัวรอดไม่ดีขนาดนั้นนะครับแล้วก็ความสามารถในการตอดไม่ค่อยดีคือทั้งเกมนี้อีกทีมนึงแทบจะเลือดเต็มอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับคือเวลาเข้าทีต้องเข้าสุดอ่ะหรือไม่ก็มีแก๊งดึงให้อะไรเงี้ยนี่โอเคอยู่นะครับวิกเตอร์นี่มาโซนวิกเตอร์ไม่กลับด้วยเล่นสุดเฉยเอาละครับเป็นเรื่องครับและนี่บอลด้ามครับฝังสวยไปครับตรงนี้อีกฟีสปอร์ตเอาแล้วทิฟกิ้งมาอีกเรียบร้อยครับจบเกมเฉยตอนนี้นี่พลาดเพราะลิกเตอร์นะครับแล้วก็คิตตี้ยกมาไม่โดนนะครับดวงนี่ร้อนเลยครับทำไมชอบเล่นคนเดียวครับทองร้อนเลยเอ็นโซบอกอดคลิปเลยได้อยู่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 เป็นคำโอเคครับจบเกมครับสรุปได้เซตไหนฮายาไหมเนี่ยแต่จริงเซตฮายานี่ผมได้มาตั้งแต่ก่อนที่จะจบซีซั่นนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเซตโดยสรุปเนี่ยก็จะเป็นเฮลกาแล้วก็ดาวฟ้านะครับแล้วก็ชิ้นท้ายเนี่ยก็ออกเป็นพวกคิติคอลหรือไม่ก็ก่อเกิดอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันพอมีดาวฟ้าเล่นแล้วเนี่ยมันทำให้ลำสุดได้ครับเวลาแบบทีมดาเมจแรงๆเงี้ยบนดาวฟ้าแล้วลำสวนเลยอะไรเงี้ยครับเล่นได้อยู่เกมนี้ก็จะได้เป็นถึง 33% เลยนะครับเดอร์เซต2สโลครับเคียวคะดาวฟ้าแล้วก็ดับแล้วก็ป๊อปแดงสโลเหนื่อยจัดอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ